สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจฟินฟิน Channel นะคะกับ Puffy Prism Com มาเลทนิดนึงเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตใหม่นะคะก็สวัสดีทุกคนที่มาช้าไปนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอ2ตัวละคร Survivor ที่มาจากซีรีส์ดังนะคะนั่นก็คือจากซีรีส์ Stranger Things นั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดขออนุญาตเปิดไฟกดเปิดแสงไฟวิ่งวิ่งบับบับแป๊บหนึ่งนะคะเพราะจริงๆมาช้าเนี่ยก็คือโอ้ยวินโดว์มาอัปเดตเกมก็มาอัปเดตอะไรตอนนี้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเจอท็อฟฟี่เนี่ยก็สามารถมาเจอได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัส2ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะเรามาดูตัวละครที่เราจะเล่นกันในวันนี้ดีกว่าซึ่งตัวละครที่เราจะเล่นในวันนี้เนี่ยมี2ตัวละครด้วยกันนั่นก็คือแนนซี่วิลเลอร์กับสตีฟแฮร์ริงตันนะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ย2คนนี้เนี่ยเป็นตัวละครพิเศษจากซีรีส์ Stranger Things นะคะซึ่งแต่ละตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเกม Dead by Daylight เลยเพราะว่า2ตัวละครนี้เนี่ยมาพร้อมกับความสามารถที่เอื้ออำนวยกับคนเพิ่งหัดเล่นอย่างแนนซี่เนี่ยก็จะมีเปิร์กที่ชื่อว่าเคียงข้างกันดีที่สุดคือถ้าผู้รอดชีวิตอยู่ในระยะ32เมตรจะมองเห็นออร่าเครื่องปั่นไฟที่ซ่อมแซมอยู่ก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นเพื่อนที่ซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟอยู่ในระยะที่เรามองเห็นนั่นเองแล้วเราจะทำให้เราสามารถไปช่วยเพื่อนซ่อมแล้วก็ทำให้เครื่องเสร็จได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฆาตกรตีผู้รอดชีวิตตีเพื่อนล้มขณะที่กำลังซ่อมเครื่องปั่นไฟอยู่เนี่ยเราก็จะมองเห็นเพื่อนที่ล้มอยู่เป็นระยะเวลา8วิด้วยเพื่อที่จะสามารถที่จะวางแผนว่าจะไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะส่วนอีกอันนึงจะเป็นเปิร์กยึดมั่นเนี่ยของชอบเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ใช่สายวิ่งชอบเดินจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินเร็วขึ้น 10% นะแล้วก็จะทำให้ถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนี่ยเราจะมองเห็นรอยขีดข่วนหรือรอยเท้าของตัวเองทำให้รู้ว่าผีเนี่ยเห็นยังไงเห็นรอยเท้าเราไหมนะเอาไว้วางแผนว่าโอเคเตรียมหลบหนีอะไรยังไงได้ค่ะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ชอบโดนผีตีคนแรกแล้วสามารถหนีรอดออกมาได้คือเปิร์กพละกำลังใจเปิร์กนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะฮีลตัวเองในตู้ได้นะซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยมีเงื่อนไขการใช้งานง่ายมากคือทำลายโทเทมหรืออีกโครงกระดูกเนี่ยที่เป็นเสาโครงกระดูกเนี่ย1อันต่อการฮีลตู้1ครั้งซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการฮีลตู้ประมาณ10วิถ้าพูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปลองใช้เลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะขออนุญาตแวะไปแชร์ไลฟ์ลง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจก่อนนะฮะทันทันซินซินชาแนลก็อย่าลืมสวัสดีเซโนซ่าเต่านะจ๊ะสวัสดีคนพานุพงษ์ด้วยขออภัยมาช้าไปนิดนึงนะโอเคมาทำงานแล้วครับทุ่มถึงสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทั้งทางแอปพลิเคชันฟินฟินชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเปิร์กก่อนที่เราจะเข้าไปซึ่งเปิร์กของตัวนี้แนนซี่เนี่ยชื่อเปิร์กมีฮิวตู้แล้วก็เห็นรอยขีดข่วนคือเปิร์กนี้แล้วก็เคียงข้างกันดีที่สุดมีเปิร์กนี้เคียงข้างกันดีที่สุดอะของแถมคือเปิร์กย่อเร็วนะย่อเร็วนี่ก็คือเป็นเปิร์กของเนียแต่ว่าเราจะเอาสามเปิร์กหลังมาของแนนซี่เดี๋ยวตันน่าจะเป็นของสตีฟได้ยินเสียงปกตินะคะสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนด้วยอ
สต์ฟินฟินชาแนลอย่าลืมนะเราสามารถติดตามได้2ช่องทางนะคะทั้งแฟนเพจ FinFin Channel กับทางแอปพลิเคชัน bugaboo.tv finfinchannel.com สามารถเข้าไปได้นะคะกำลังรับชมไลฟ สวัสดีไข่ต้มสวัสดีโชนินะสวัสดีปรางนะคะกราบขออภัยกราบขออภัยนะคะโอ้นี่เอฟนี่คือรีบมาไม่ใช่รีบมารีบอัปเดตนะซึ่งมักจะเป็นประจำนะคะเวลาที่เราอัปเดตอ่ะโชนินะลืมปิดเสียงเปิดไลน์ทิ้งไว้นะฮะสวัสดีวิลลวินนะคะคุณวิลลวินโอเคเสียงโอเคครบได้ยินชัดนะครับตื่นเต้นอาจจะมีเมาส์เคอร์เซอร์เมาส์อาจจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์หน่อยนะเราไม่รู้ว่ามาซ่อนเมาส์ยังไงเนี่ยผู้รอดชีวิตคนอัดเนี่ยอาจก็จะมีเห็นไกด์ไลน์ข้างล่างปะไอ้ตรงไกด์ไลน์ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งหัดเล่นเนี่ยจะมีการสปอยอะไรสปอยว่าผีที่เราจะเจอเนี่ยคือผีตัวอะไรมานี่คือโอ้โหแล้วมาได้ด่านนี้พอดีด้วยนะด่านนี้เนี่ยเป็นด่านของสเตนเจอร์ติงเลยนะด่านห้องแลบฮอปกินเนี่ยถ้าเราวิ่งเห็นไหมจะมีรอยขีดข่วนนี่คือเปิร์กที่เป็นรอยรูปรอยเท้าเดินโอ้ยเสียวว้าวมาถึงก็กรี๊ดเลยโอ้เจอตัวตลกเอือคุณเราทำไรนี่เมื่อกี้เราทำไรโถเทมไปหนึ่งอันแล้วถ้าเกิดเราแอบตู้ได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะฮิวตัวเองได้นะหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยความยากลำบากก็คือโอ้อีเพื่อนอย่ามาขวางอีเพื่อนอย่ามาขวางล้มหนึ่งเอือเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพื่อนช่วยเราลงใช่ไหมช่วยเราเดี๋ยวเราจะไปฮิวตู้ให้ดูเมื่อกี้เราทำลายโคเทนไฟไปแล้วเส้นโคเทนไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าควรทำลายไหมก็ถือว่าควรทำลายเพราะว่าโคเทนไฟเนี่ยมันจะช่วยให้ทำลายคำสาปที่ฝั่งคิลเลอร์เนี่ยใส่มาวันนี้รู้สึกว่ากล้องชัดเป็นพิเศษปะปกติรู้สึกว่าเวลาเราไลฟ์เราน่าจะดูมืดมืดมัวมัวผีเฝ้าอ่ะนิสัยไม่น่ารักเลยจำไว้นะคะเวลาเราเล่นเนี่ยห้ามเฝ้าการที่เราเฝ้าเนี่ยมันจะทำให้ความอรรถรสในการเล่นเกมไม่สนุกโอ้ยเฝ้าแบบนี้เฝ้าเลยหรือว่าเขาโกรธที่เราทำลายโทเทมไฟเฝ้าว่าจานแรกก็เจอฆาตกรไม่น่ารักเลยวันนี้เห็นแต่เช็คไปเลยเขาอาจจะโกรธนะเจ๊เป็นพังของเขาใช่ไหมคาวาราสวัสดีคาวารานะจ๊ะสวัสดีโดนผีโกรธเลยไปเอาแบบหน้าซะอีกลาต่อยก็เดิมตอนแรกอุ๊ยลืมเข้า Discord พอดีเพื่อนจะเล่นด้วย
ไม่กินผักแหลงตั้งแหลงห้ามาเฝ้าตลกมากแหลงห้าเนี่ยคือถ้าเกิดเลขหลักเดียวเนี่ยเขาจะไม่เล่นเฝ้ากันนะงงมากเป็นงงไม่เป็นไรเรามาอธิบายความสามารถต่อแล้วกันมันก็จะมีตัวละครเอกตัวหนึ่งชื่อสตีฟนะคะสตีฟเนี่ยก็เป็นตัวละครเอกในซีรีส์ Stranger Things ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเปิร์กแนวแทงมากกว่าจะมอนเป็นเปิร์กแนวปกป้องเพื่อนปกป้องคนในทีมต้องมีความสามารถในการจุกในระดับหนึ่งนะคะก็เปิร์กแรกคือพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็คือเมื่อเราช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากตะขอผู้รอดชีวิตคนที่เราช่วยเนี่ยจะไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยเลือดที่พื้นซึ่งเวลาเราช่วยเพื่อนใช่ไหมแล้วผีอ่ะเดินตามมาเท่ากับว่าตั้งแต่ตอนที่เพื่อนออกจากตะขอเนี่ยเพื่อนจะไม่เห็นผีฆาตกรเนี่ยจะไม่เห็นรอยเท้าหรือรอยเลือดของเพื่อนเลยว่าหนีไปทางไหนนะแล้วก็ถ้าเกิดช่วยเพื่อนคนที่ช่วยเนี่ยคนที่ใช้เปิร์กนี้เนี่ยก็จะมองเห็นออร่าของฆาตกรเป็นเวลา4วินาทีนะก็ทำให้เรามองเห็นทางหนีที่ไล่ก็สามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนได้ว่าควรจะหนีไปทางนั้นทางนี้ทางโน้นอะไรแบบนี้เปิร์กถัดไปเปิร์กมิตรภาพนะแบบนี้นะเปิร์กมิตรภาพนะคะเป็นเปิร์กที่ทำให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยที่อยู่ในระยะห่างจากเรา16เมตรจะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยต้องอธิบายว่าเมื่อขณะที่คุณกำลังอยู่ในช่วงดิ้นรนบนตะขอเนี่ยนะถ้าเราถูกแขวนอยู่เนี่ยถ้ามีผู้รอดชีวิตอยู่ในระยะ16เมตรจะตัวจับเวลาตะขอเนี่ยจะหยุดลง26วิก็คือปกติเวลาโดนแขวนอยู่บนตะขอใช่ไหมเลือดเนี่ยจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เปิร์กนี้แล้วมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเลือดจะไม่ลดเป็นเวลา26วินะซึ่งก็ช่วยให้เราตายจากตะขอเนี่ยช้าลงนั่นเองส่วนพลังฮึดอันนี้นะฮะเป็นเปิร์กที่ถ้าเรารักษาผู้รอดชีวิตคนอื่นจนมีสภาพร่างกายเนี่ยเป็นสภาวะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราติดสถานะผุพังหรือว่าบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครั้งต่อไปเนี่ยจะทำให้เราสามารถหลุดจากตะขอได้เองเลยนะหลังจากที่เวลาเนี่ยผ่านไป34วิแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราช่วยเพื่อนแล้วเราโดนแขวนในเวลา34หลังจากนั้น34วิเนี่ยเราสามารถที่จะฮึบออกจากตะขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังจากที่เราถูกปลดจากตะขออีก34วิร่างกายเราจะหายดีแค่นั้นเองนะนี่แหละก็3เปิร์กเราเอาแนนซี่ก่อนยังไม่ได้โชว์แนนซี่ไงอันนี้ไม่ใช่ public test แล้วไม่ได้เห็นฆาตกรใหม่แล้วนะเพราะว่า public test ปิดแล้วนะฮะPublic Test ก็คือจะมาอยู่เนี่ยจะเปิดให้เล่นเนี่ยในช่วงที่มีอัปเดตใหม่หรือผีใหม่ฆาตกรใหม่ Survivor ใหม่มาให้เล่นในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ปิดฟังเพลงไปพังๆระหว่างรอนะฮะก็อย่าลืมนะใครที่เพิ่งมานะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือจะชมทางแอปพลิเคชันbugaboo.tv ใน Finfin Channel อยู่ในแอปนะฮะโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะอยากโดนตรงหัวระวังตู้คนไทยล้วนกำลังสงสัยว่า2ชุดนี้ต่างกันยังไงเปลี่ยนตกแต่งร่างกายก่อนสวัสดีจนะบอลสวัสดีนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ
มาช่วยหน่อยเพื่อนบอกจุกไม่เป็นนะครับนี่ก็บอกว่าไม่เป็นเหมือนกันเครื่องเล่นกวนกวนกับกวนกับกวนกับอันล่างนี้ดูสิตัวแนนซี่เนี่ยมีเปิร์กครบหรือยังแต่จริงๆเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถ้าเกิดว่าเราเอาหลบเด็กกลางโกงไปคนส่วนใหญ่จะไม่เอายึดมั่นไปแต่ว่าเราพัฟฟี่คือเล่นฟีสไตล์อ่ะคือได้ทั้งแบบย่อทั้งเดินคือเปิร์กที่เราต้องใช้จริงๆก็คือกัดฟันหรือขอแค่มีย่อไวเราจะใช้เปิร์กไหนก็ได้แล้วเพราะว่าเราเป็นสายหลบสายเนียนยกเว้นเมื่อกี้นี้นะฮะเราทำลายเสาทำลายโทเทมและผีอยู่ใกล้ๆด้วยแต่ว่า Dead by Daylight เป็นเกมถ้าเกิดว่าใครจะซื้อ Dead by Daylight เนี่ยรอช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ได้หรือว่ารอช่วง Black Friday ก็ได้นะครับเพราะว่าDead by Daylight เนี่ยชอบลดราคาอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะซื้ออย่าเพิ่งซื้อรอลดราคาก่อนเพราะว่าเกมนี้บอกเลยว่ามันเปิดมา4ปีแล้วซื้อราคาเต็มไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อ DLC ด้วยเก็บตังค์ราคาเต็มแต่เก็บตังค์ที่ซื้อราคาเต็มไปซื้อ DLC ดีกว่า DLC ก็คือตัวละครกับคิลเลอร์นะมาเห็นว่าเราวิ่งเราจะถึงรอยเวลาฆาตกรเห็นรอยเท้าเนี่ยจะเห็นเป็นรอยแบบนี้เหมือนกันอ๋อที่บอกว่าเห็นหน้าเจทอฟฟี่ใกล้ขึ้นก็เพราะว่าจัดห้องใหม่อุ้ยมีเพื่อนทำอะไรเพิ่มนี่ไงเปิร์กทำงานแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนถูกฟันล้มทำให้เรามองเห็นออร่าเพื่อนทุกคนนี่คือเดินเร็วนะเปิร์กเดินเร็วปกติไม่อุ้ยไม่เยอะโอ้โหตัวนี้ดีสุดตอนนี้ความน่ากลัวคือเราจำได้ยินเสียงหัวใจนะโอเคได้ยินเสียงหัวใจละมันเข้าเฟสสองละโน้ตยูเกะกิชูโตะต้องมองซ้ายมองขวาโอเคหนึ่งเครื่องโอ้ต้องซ่อมทางหันนะเวลาซ่อมหมายให้เราต้องซ่อมไกลโอเคมันก็โชว์แค่นี้อันต่อเจตนาลมค
คือกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมให้เพื่อนคนหนึ่งอ่ะโดนแขวนไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแต่คนที่โดนแขวนไปแล้วสองรอบเนี่ยเราต้องให้เขารอดให้ได้แต่ดูทรงแล้วเดี๋ยวคนระวังตู้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเสร็จนั่นเองเรามีหน้าที่ซ่อมไปก่อนเอ้าอ๋อเขาน่าจะมีเปิร์กปักหลังโอเคเปิร์กปักหลังทำให้หลุดจากฆาตกรโดนอะไรโดนอุ้มได้อู้เพอร์เฟกต์ขอสักเครื่องหนึ่งสวัสดีตังนี่เราต้องหนีมาช่วยหลบมาช่วยโอ้กดไม่โดนหนีก็หนีก็หนีก็โอเคเลิกเอ้าชิปหายแก้วตายแล้วลาก่อยโอ้โหแล้วประตูแบบ what the fuck มากรอดไหมจะรอดไหมโอเคคนโดนละคนชื่อเราของตู้โดนละรอดไหมจะรอดหรือเปล่าเอาไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าหนีไปก่อนครับสตีฟฮาริงตันสรุปก็คือเปิดที่เราใช้ได้ในตอนนี้เราใช้แค่2เปิดนั่นเองมีอยู่แค่2เปิดโอ้ยเพื่อนออนไปชวนเพื่อนเล่นเกมดีกว่าเย้ไปอยู่ดิสไหนเนี่ยไม่เห็นมีใครออนเลยพอหรอต้องเปิดของไม่วันอื่นอ่ะไม่เจออ๋อโหไรอยู่เนี่ยมาใช่ไลฟ์ฟินๆเฮ้ยทำไมไม่เห็นนอนในเกมคือตอนนี้เซิร์ฟเทปมันปิดนี่ใช่ไหม
มาร์คสันเอาไปชวนมาร์คสันอีกรอบได้รับคำเชิญไหมโอเคนี่มีคนมาช่วยแบกแล้วเย ช่วงนี้ติดเพลงนี้เพิ่งเปิดโลกมากเลยเนี่ยเพิ่งเคยฟังแล้วว่าชอบเลยเนี่ยเพลงนี้สตรีไอซ์เอ็มนะคอสได้ยินเสียงเพลงป่ะอ๋อใจสิเพใช่อ๋อแสดงว่าเอาไมค์มันจับเฉพาะเสียงตอนที่พี่พูดใช่ไหมที่เพลงถึงเล็ดลอดออกมาแล้วฟังทั้งวันแบบงงชอบนี่ลืมนี่จะบอกอะไรให้นะกำลังจะเดวิลสเตทแล้วนะเดบิวต์สเตจที่วิกเมาเทนนะคะก็สามารถไปให้กำลังใจได้ที่วันที่12ธันวาคมนะคะกับวงไอซัสนะ คืออย่าไม่บอกเลยนะว่าซิงเกิลแรกคือเพลงอะไรนะแต่ว่าโปสเตอร์มาแล้วงงวะ ก็สามารถไปดูได้ที่เพจวิกเมาเทนนะคะวันนี้เขาโพสต์โปสเตอร์วงไอซัสนะคะว่าจะไปเดบิวต์ที่เวทีอะไรวะยังไม่รู้เลยเนี่ยตลกมากเดี๋ยวดูก่อนไลฟ์ใช่ก็วงไอซัสเนี่ยมี4คนนะครับมีทอฟฟี่มีมินิลมีต่อนยอนแล้วก็มีไกด์นะลำซ้อนจริงยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงเนี่ยพวกนี้ก็คือเตรียมตื่นตอนเช้ามาฟิตหุ่นนะคะเดี๋ยวคอสตูมหาห้องหาชุดไม่ได้นี่ไงกำลังวันนี้ทำคอนเทนต์ฟินฟิชแนลเรื่องตัวละครของสเตนเจอร์ติงก็นี่เลยนี่อันนี้คือแนนซี่ตัวที่ท็อฟฟี่เล่นอยู่ส่วนอีกคนนี่เล่นสตีฟแฮร์ริงตันนะฮะอย่างที่บอกสตีฟแฮร์ริงตันเนี่ยก็มีเปิร์กที่เหมาะสำหรับทีมเวิร์กนะแต่เราขอเล่นแนนซี่แล้วกันวันพฤหัสเดี๋ยวเล่นสตีฟนี่ด้วยว่าขอไปแอบอัพสเตตัสอัพเปิดของสตีฟด้วยว่าไงเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นเปิดของสตีฟเหมือนกันมีทั้งเปิดสตีฟสีม่วงแล้วก็เปิดสตีฟสีส้มอันนี้เนี่ยคือเราต้องอัพด้วยนะคะถ้าเป็นสีส้มเนี่ยเราต้องอัพเพราะว่าเปิร์กสีส้มเนี่ยจะขึ้นมาทุกเลเวล30 35 40จะทำให้เราสามารถแชร์เปิร์กของตัวละครนี้เนี่ยไปให้ตัวละครอื่นอัพได้นะเป็นฟิลเพลงพี่ไก่ปณิภาก็มานะวันนี้พี่ท็อปเกียรติคิลเลอร์ตัวไหนสุดสวัสดีแฮปปี้โกลักกี้พี่ท็อปฟี่เกียรติตัว
ตัวที่มันเงียบๆไม่มีเสียงหัวใจอย่างเช่นไมเคิลเมเยอร์ไมเคิลเมเยอร์กับตัวชื่อว่าอะไรนะเดอะวิชมันชื่ออะไรนะไอตัวอีเมย์เนี่ยอีเมย์ชื่ออะไรนะเดอะแฮกมันตุ้งแช่ไอตัวอะไรที่มันแบบจอมสแกร์ตุ้งแช่เนี่ยจะกลัวจะเกลียดวันนี้แต่งสายบุญนะสำหรับคนที่ดูอยู่ได้ยินเสียงเพลงนะดีไอซ์เอ็มนะฮะเพลงพอมาเจของพี่ไก่พันิพานะคะช่วงนี้อินไม่ได้อินหรอกชอบฟังเพลงเก่าๆทำไมไม่รู้ช่วงนี้ชอบฟังเพลงเก่าๆตื่นเช้ามาก็คือต้องเปิดอะไรเปิดเพลงของวงเนสเซอรี่อากาศดีๆอะไรงงเหมือนกันตื่นมากินโจ๊กแล้วก็เปิดเพลงดังๆแล้วก็เพลงเก่าๆคิดถึงนีออนนี เจอเพื่อนมาเลยเป็นผีกันแล้วกันอุ๊ยโอนิปะโอนิสกะไฮเกอร์ว้าขอยืมชั่วคราวหายเหงาละคืนพูดแล้วนี่มีคนหลอกล่อให้ต้นฮิวให้พี่ก่อนไม่มันตามเพื่อนปะจะได้อีออกเลือดจะได้หายสตรีคณะสนานนะจ๊ะสตรีนีโอนี่ไม่กลัวพูดมาหน่อย
เพื่อทุบเดียวล้มเลยรีน้ำขิงอันนี้เกม Red by Daylight นะคะเกิดดีอัตภพรต้นโอ้โหเสียงคืดแน่น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 สี่แน่น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 สี่เวลาเจอโอนิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนโอนิฟันแล้วเราหนีรอดออกมาได้เราควรฮีลตัวเองรักษาตัวเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บสแต็กจะเก็บสแต็กเลือดรอยเลือดไอ้กลมๆเลือดเนี่ยแล้วสามารถที่จะทุบทีเดียวได้เหมือนเมื่อกี้นี้ยืนชั่วคราวหายเหงาและคืนเพื่อนรีบไปหาหนอนป่ะว้าวโอ้ยวิ่งเข้ามาไม่ทันยืนชั่วคราวหายเหงาและคืนมาไล่ขยวดโอ้โหทุกทีที่ซ่อมมาหายหมดนอนซ่อมอยู่ป่ะโอเคเดี๋ยวนอนช่วยเพื่อนนะตู้ทันไหมทันแหละวันนี้โหดนี่ว่ามันต้องทุบพี่แน่เลยเนี่ยโอเคเพื่อนอีกคนยังน่าจะไปช่วยป่ะที่ซ่อมอยู่บ้านใต้ดินอ
เราเพื่อนล้มอยู่ใต้ดินฝั่งนู้นพี่เราไม่ไปช่วยไอพี่อยู่ไรพี่อยู่เฮ้ยลาก่อยเพื่อนอยู่ตรงพี่เลยเนี่ยลาก่อยลาแล้วแก้วตาบายบายแล้วลาแล้วแก้วตาวิ่งนะวิ่งแฮมทาโร่เคยเจอคนนี้จำได้เออตายสองขอบท็อปเกิดแล้วนะเอาลวงเป็นเหมือนกันพี่เป็นอย่างเหี้ยบ่อยที่แบบว่าจะวิ่งเข้าวิ่งกระโดดข้ามมาแต่ว่าไปติดตู้ซะก่อนบ่อยมากพาไปหาพ่อไหมโมลินั่นไงโมลิโอ้โหนานๆไม่เห็นนะโอ้โหอาจริงถ้าโมลิของโอนิเนี่ยโหดสุดนะในบรรดาคิลเลอร์ทั้งหมดคิดเหมือนกันปะคิดเหมือนกันปะนนว่าปะอันอื่นคือฆาตกรคิลเลอร์ตัวอื่นก็คือแบบโมลิหน่อมหนำมากเลยเธอคนชัดจริงๆแล้วแบบทุกทีโอ้โหโอ้กอดมานนมาต่อไปก็จะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะเจอกับท็อฟฟี่ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัส2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะที่เพจฟินฟินชาแนลแล้วก็บนแอปพลิเคชัน bugaboo.tv แล้วในหมวดของฟินฟินชาแนลซึ่งจะอยู่บนท็อปสุดของตัวแอปพลิเคชันนะคะหรือต้องกดตรงรูปดาวภายในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับก็จะเจอ channel ของฟินฟิน channel นะครับแต่ระหว่างนี้ซิงเกิลระหว่างตาสุดท้ายเอาเพลงอะไรดีนะเอาเพลงอะไรดีนะกับอีกเพลงหนึ่งที่ช่วงนี้ฟังบ่อยนะครับช่วงเพลงนี้โมริก็คือโมลิก็คือถ้าปิดฉากมันโมลิมันย่อจากโมเมนทัมโมริซึ่งมันเป็นศัพท์ภาษาอะไรก็ไม่รู้อะแต่แปลว่าเหมือนแบบฆ่าให้ตายในทีเดียว
ก็วันแล้วก็ประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆละกันระหว่างรอนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อคอมพิวเตอร์นะช่องคอมมาร์ทเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่26ถึง29นะคะก็สามารถแวะเวียนมาทักทายกันได้ซึ่งท็อฟฟี่เนี่ยก็จะไปวันที่26 27 2วันนะครับเพื่อให้กับศุกร์นะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยรอดูก่อนนะฮะว่าจะไปไหมนะซึ่งบูธที่เราจะไปยืนก็มีบูธของWD Black นะคะกับ Banana แล้วก็ Speed Computer นะ3บูธด้วยกันเลยก็สามารถที่จะแวะเวียนไปทักทายกันได้นะคะเพลงจะเยียวยาเพลงจะเยียวยากับเหตุการณ์อันโหดร้ายเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะผ่านไปอีกนานนานนานเท่าไหร่โมริคืออะไรคือโมริเนี่ยจะเป็นไอเทมพิเศษค่ะซึ่งถ้าเกิดเราอันนี้สมมติว่าอันนี้คือมุมมองของฆาตกรใช่ไหมโมริเนี่ยจะเป็นเครื่องเส้นชนิดนึงค่ะชื่อเต็มคือโมเมนโตโมรินะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นศัพท์ของประเทศอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าความหมายของมันเนี่ยคือการฆาตกรรมบูชาสักอย่างนึงนะอันเดี๋ยวขอพิมพ์ใน Google หาข้อมูลก่อนโมเมนโตโมบิคืออ๋อเป็นภาษาละตินใช้กันมากบนคำอะไรนะคือความตายจะมาถึงมนุษย์ทุกคนก็คือทุบส่งท้ายอาฆาตก่อนตายยังไงเราก็ต้องตายโมบิไปเลยเป็นภาษาละตินนี่เองห้องจะหายค่ะนิดนึงเพราะว่าเป็นเซิร์ฟหลักจะหาห้องนอนเพราะความตายอยู่เคียงข้างเรามาต่อสู้ต่อเลี้ยวจะต้องรอดให้ได้
กินข้าวกันหรือยังกินข้าวกันหรือยังนี่ไม่กินแล้วเตรียมงดมื้อเย็นแต่กินมื้อดึกแทนตะลึงตึงโป๊ะห้องทดลองแห่งชาติเมืองฮอว์กิงสิ่งก่อสร้างชั้นใต้ดินเนี่ยพอมีเปิร์กเดินเร็วนะก็คือแบบเดินเร็วโดยที่ไม่ต้องสร้างรอยเท้าให้ผีมาเสียงเหมือนเลื่อยเลยเนิร์สโอ้ยเนิร์สคือพยาบาลแน่นอนตรงตัวอยู่แล้วพูดทำไมงงคือความสามารถของมันคือวาร์ปค่ะนั่นแต่ว่าพุ่งวาร์ปไปหาที่ไหนก็ได้ในแผนที่ขอแค่ไม่มีสิ่งกีดขวางซึ่งเนิร์ดไม่น่าจะชอบแบบนี้เนิร์ดจะไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยสิ่งกีดขวางเยอะแล้วก็ห้องแยกย่อยเยอะมากอยากทานกาโก้เย็นๆกินแล้วจริงๆกินมื้อเย็นมาแล้วกินบุฟเฟ่มากินสิงตรงซอยสุขุมวิท15ในโรงแรมแมนฮัตตันเปิดได้กล่องม่วงด้วยว้าวนั้นเพิ่งเลยไปอ่ะชุบนานมากเลยนะมันได้ยินเสียงเหรอที่อยู่ข้างหลังนนเนี่ยมาเห็นพี่เราเฝ้าโซนปะโอเคอ้าวผีออกอ่ะผีออกถือว่าเจ้าเราเล่นอีกตาหนึ่งอะผีงอนหนีเพราะว่าจุกแนนไม่หรอกคือต้องบอกก่อนว่าด่านนี้เนี่ยคนที่เล่นคิลเลอร์เป็นเนิร์ดเนี่ยเขาจะเกลียดมาก
าเกลียดเพราะว่าด่านมันซับซ้อนมันมีชั้นบนชั้น2ชั้นใต้ดินมี3ชั้นแล้วมันก็จะแบบยุ่งยากมันจะไม่เหมือนกับการวิ่งไล่ปกติไงคือเนิร์ดเนี่ยถ้าเกิดเล่นวิ่งไล่ตามอ่ะจะวิ่งไม่ทันสไวเวอร์ก็เลยต้องเน้นวาร์ปพอวาร์ปเนี่ยมันก็จะทะลุนั่นทะลุนี่เลยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำให้คนเล่นคิลเลอร์เนี่ยจะหัวร้อนตังตังตั้งตั้งอ่ะระหว่างนี้ก็อัพเคิร์ฟของสตีฟฮาริงตันไอ้ย่าลืมออกตัววิ่งสักกำลังโดนกินไปแล้วอ๋อเดี๋ยวสตีฟเลเวล3ห้าแล้วนี่ว่าเดี๋ยวพอเลเวล3ห้าจะมีเปิดซ่อมขึ้นมาให้อัพเวล35แล้วก็จะมีเปิร์กส้มมาให้อัพอันนี้เปิร์กส้มเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราอัพแล้วเนี่ยเราสามารถสอนเปิร์กนี้ให้กับตัวละครตัวอื่นได้ก็คือไอ้เปิร์กนี้เนี่ยจะไปโผล่ในบัตรพอยต์ของตัวละครอื่นให้สามารถอัพได้นั่นเองแต่ว่าจะโผล่มาในรูปแบบของการสุ่มซึ่งเปิร์กสอนเนี่ยจะโผล่มา3เวลไอ้ทุกๆ5เวล30 35 40เย้ในห้องแล้วเย้โอเค I never run on LA ยังนั่งใจสิเพย์สิเพย์สิเพย์เอเอเอเ
ันทำไปหรือความรักฉันยังต้องรอนานเท่าไหร่เพื่อรู้ตามคำจำได้ที่บอกไว้ที่จะจำให้ความเหงาหายไปยังคงไม่เจอออกมาได้แค่เพลงข้าวเกมมาอุ๊ยด่านยามาโอกะด่านนี้มากับตัวละครตัวนี้นะพอดีเลยที่ดินผีสิงของตระกูลยามาโอกะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ทางการรีโนเวทใหม่นะทำให้ด่านเนี่ยมันดูสดใสมากขึ้นใช้คำว่าสดใสก็ไม่ถูกทำให้ดูด่านมันให้มันดูสวยงามมีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นรีอเล็กซ์ไนเดอร์โอเคครับอุ้ยต้นก็เล่นพาสโมเหรอโอ้เดอะคอฟโดนไล่คอฟโอ้โหทางตันเอว่าเป็ดเมนแล้วคอฟผีมีนี่นะบาบีบาบาบีบีใครช่วยเลยขอ
เฝ้านอนไปเป็นเพื่อนไม่ช่วยเพื่อลาก่อยไม่มีใครมาช่วยเพื่อนไม่ใช่เลยตายส่งท้ายเลยคือตุยลีเย่แล้วคือตุยส่งท้ายก็ไปส่งท้ายนะคะก็เจอกันใหม่วันพฤหัสนี้นะคะวันพฤหัสเนี่ยเราจะไปเล่นตัวสตีฟนะที่มาคู่กับแนนซี่นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเพจFinFin Channel รวมไปถึงกด follow กดลดแอปพลิเคชัน bugaboo.tv มีทั้งใน Android Store Google Play Store นะแล้วก็ iOS นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากจะเจอท็อฟฟี่เนี่ยก็สามารถเจอได้ที่เพจ FinFin Channel ทุกวันอังคารและวันพฤหัส 20:00 ถึง 23:00 ค่ะสำหรับนี้ลาฟันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเจอกันวันพฤหัสค่ะบ๊ายบาย